ถ้าพูดถึงตามสถิติในวงการแพทย์เอาแค่ในประเทศไทยนะคะที่เป็นโควิดแล้วหาย2ล้านกว่าคนเนี่ยจำเป็นทุกคนไหมคะที่มีโอกาสจะเป็นลองโควิดมีคนที่แบบหายจากโควิดแล้วไม่เป็นลองโควิดไหมคะมีครับสถิติจากของประเทศไทยเท่าที่เก็บรวบรวมมาจากหลายๆสถาบันนะครับลองโควิดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้วและจะเป็นอยู่ระยะเดียวอยู่ที่ประมาณ3เดือนเป็นค่าเฉลี่ยหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อาการลองโควิดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยพวกนี้เป็นลองโควิดแบบไม่รุนแรงมากครับผมเป็นความที่เราพบบ่อยนะครับก็เช่นไอเหนื่อยง่ายเหนื่อยกว่าเดิมเรื่องของความจำแบบจำอะไรไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนอนไม่ค่อยหลับบางคนมีผมร่วงฮะบางคนมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดตามคอซึ่งเหล่านี้ถามว่ามันเป็นอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตไหมไม่แต่ว่ามันเป็นอาการที่ทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้ไม่สมบูรณ์ไม่เฮลตี้เหมือนเดิมเท่านั้นเองครับผม